โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการซันทีวีเกมนะฮะเพิ่มเติมคือวันนี้ไม่ได้อยู่กับคุณซันครับมาอยู่กับผมนะฮะแอดมินปันนะฮะเป็นแอดมินคนหนึ่งในเพจของคุณซันเขานะครับก็เป็นง่ายๆครับเป็นเพื่อนเขามาช่วยเขาทำเพจนะฮะก็วันนี้ก็ได้มารีวิวคุกกี้ตัวใหม่แทนคุณซันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคุณซันจะไม่ว่างนะครับก็ส่วนเรื่องด่านก็เดี๋ยวปล่อยไปหน้าที่คุณสันละกันครับรอเขาว่างแล้วเขาค่อยมารีวิวแทนผมก็มารีวิวคุกกี้ตัวใหม่ก่อนนะครับเป็นคุกกี้รสแพนเค้กนะครับนี่น่ารักมากเลยนะผิดนะครับตัวโทษแล้วก็เป็นเพจแพนเค้กนะครับนี่ตัวใหม่เลยส่วนสมบัติก็อย่างนี้นะฮะก็ขนนกแล้วก็สมบัติของคุกกี้ของเพจนะครับส่วนเรื่องการตีบวกผมไม่ตีนะครับเพราะว่าตีไปแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะฮะงั้นก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าบูตตรงบูตเตอร์อะไรไม่ใช้นะครับเปลืองเราแค่มารีวิวเอากับเน้นความสามารถอย่างเดียวฮะความสามารถเพจก็เมื่อถึงเวลาที่กำหนดนะครับก็จะยิงใบเมเปิ้ลออกมานะฮะก็คะแนนก็อยู่ในระดับพอใช้ได้ครับไม่ได้น้อยไม่ได้มากอะไรเกินไปนะฮะก็ดีครับส่วนความสามารถของคุกกี้นะฮะเดี๋ยวรอเกจสีเขียวเต็มก่อนเราจะได้เห็นกันนะครับคลิปอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าเมมโมรี่ผมมันน้อยฮะยังไม่ได้เพิ่มเมมโมรี่สักทีครับกระเป๋าตังค์แห้งนี่ครับความสามารถคุกกี้คือเมื่อเกจสีเขียวเต็มนะครับมันจะทำการบินเหมือนกระรอกบินนะฮะบินเหมือนกระรอกบินแล้วก็ต้องบินไปตามเส้นของลูกโอ๊กนะฮะแล้วก็เก็บดอกทานตะวันพอเก็บได้ก็ดอกทานตะวันจะแตกเป็นเมล็ดทานตะวันนะครับก็ได้คะแนนนะฮะก็คะแนนก็ไม่มากไม่น้อยจะเกินไปนะครับก็ยังดีนะฮะเอาไว้เล่นสนุกได้ครับแต่ส่วนเรื่องเอามาทำคะแนนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเห็นใครเอามาทำคะแนนกันเลยส่วนใหญ่เห็นคนเขาเอามาทำคะแนนกันก็มีแต่มากระลองนะฮะเพราะว่าตอนนี้มากระลองอัพความสามารถใหม่แล้วก็มีสมบัติสามารถอีโวได้แล้วนะครับก็ดีมากเลยนะฮะเนี่ยเห็นส่วนใหญ่ทำก็ร้อยล้านขึ้นทุกคนนะฮะเพราะว่าตีติดวิ่งกันนะฮะแต่ในเรื่องวัตถุดิบนี่ก็อย่างว่าครับ SSS นะฮะก็ผมก็ยังไม่ได้ตีบวกสักทีนะไม่มีเวลาจะไปเล่นวันนี้ก็เพิ่งว่างจริงนะฮะก็เลยมารีวิวกันก่อนเลยนะครับจะเล่นนอกรอบอย่างเรามาพูดถึงเรื่องด่านกันบ้างดีกว่านะฮะด่านของเอพิโซดที่5นะฮะชื่อว่าเอพิโซดราคาขนมหวานนะฮะก็ทั้งด่านนี่จะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพวกขนมนะฮะก็เล่นตอนดึกๆนี่ชวนหิวเลยนะฮะขนมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้กินตอนดึกๆเนื้อมันอ้วนแต่ด่านขอย้อนเลยว่าด่านทำมาสวยมากครับย้อนจริงสวยจนแบบรู้สึกว่าอยากกินขนมเลยนะฮะส่วนตัวแล้วผมชอบเสียงสไลด์ของคุกกี้ตัวนี้มากเลยนะครับว่าเสียงมันน่ารักดีนะเหมือนอันนี้ขอต้องเลยนะเสียงเหมือนแฟนผมเลยนะฮะเสียงน่ารักมากน้องเล่นเสร็จแล้วต่อก็เมื่อกี้เป็นของส่วนบนอาธามนะครับบนอาธามนี่ก็สวยเช่นกันนะครับเป็นสายลุงนะครับก็ออกแนวเหมือนสายไหมนะฮะถ้าผมดูไม่ผิดนะโอเคขี้เค้งมาช่วยละได้ตังค์นะถือว่าได้ตังค์เมื่อกี้เกือบแล้วครับลืมมองรู้สึกอยากกินน้ำผึ้งครับด่านนี้น้ำผึ้งทั้งด่านสุดยอดเลยคะแนนของคุกกี้ตัวนี้ก็ไม่อยู่ในที่น่าเกลียดมากครับถือว่าใช้ได้อะมาเล่นสนุกนะก็ได้อยู่นะยอดเลยด่านนี้ก็เป็นเหมือนด่านพวกผลไม้นะฮะก็ฉากหลังก็ผลไม้องุ่นส้มอย่างนี้นะฮะทางเดินก็เห็นได้ชัดเลยครับมะนาวส้มเลมอนสกีขวางก็เนี่ยครับส้มน้ำแข็งมีผลไม้แช่อยู่บ้างนะฮะก็อีกสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือปลาแตงโมนะฮะนี่โอเคครับตายแล้วครับเลี่ยนหมดครับคะแนนก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดเล่นแบบปกตินะไม่อะไรมากนะฮะโอ้โหเอาเลยครับยังไงมันก็ไม่ใช่กล่องมุกกล่องทองของลุงไม่ใช่ละโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะแค่มารีวิวเล็กๆน้อยๆกันแถมครับนะฮะอีเวนต์พิจิตรเอพิโซดก็ไปทำกันได้นะครับประเด็นคือผมทำเสร็จแล้วมาวันแรกทำเสร็จวันแรกเลยแล้วก็นี่มาเล่นคุกกี้นะฮะก็ซื้อคุกกี้มาแล้วก็เอาไปทำนะฮะตามที่มันบอกเลย
ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มาเรียนคุกกี้เฉยๆก็ขอขอบคุณที่ติดตามแชนแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ